สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กตอนด็อกเตอร์ออนแอร์ซึ่งวันนี้คุณหมอรับเชิญเนี่ยมาคุยกับเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนบอกว่าน่าจะใกล้ตัวมากนะหลายคนเคยเห็นเคยเจอหรือเป็นเองเลยด้วยซ้ำตากุ้งยิงฉันไม่ได้ไปแอบดูใครมานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโรคติดเชื้อที่ตาค่ะจริงหรือไม่ยังไงแล้วจริงๆมันคืออะไรติดตามกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้แพทย์หญิงกัลยาเจตพัฒนานนท์จากสุพรรณผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินอยู่กับนิตยาแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะได้ยินชัดเจนเลยค่ะคุณหมอได้ยินพี่นกนะคะได้ยินนะคะตากุ้งยิงคืออะไรคะคุณหมอยิงคำถามเลยดูตามหลักการก็คือเป็นการติดเชื้อที่เปลือกตาค่ะถ้าเราจะเห็นเป็นลักษณะจากภายนอกอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือเป็นเหมือนคล้ายๆสิวอักเสบอะค่ะเป็นตุ่มขาวๆอยู่ที่เปลือกตาอาจจะเป็นตรงเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่างก็ได้ค่ะก็คือแสดงว่าทั้งตามันอาจจะเป็นข้างบนข้างล่างเป็นมุมเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอ่ะเป็นได้หมดเลยค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นการติดเชื้อค่ะของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาซึ่งคนปกติอะค่ะก็จะมีต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเกิดได้ทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างได้เลยค่ะที่เราเจอบ่อยๆส่วนใหญ่ที่พี่นกเจอเองใกล้ตัวหรือตัวเองเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นแถวๆข้างล่างข้างล่างบริเวณหัวตาถ้าส่วนใหญ่ที่เจอนะอันนี้คือโดยทั่วไปแล้วบริเวณอื่นเขาเจอกันบ้างไหมคะตรงไหนยังไงที่เจอบ่อยช่วงนี้ก็เจอบ่อยค่ะเจอกับทุกหมดเลยตาใช่ได้หมดเลยตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาเลยค่ะได้หมดเลยทุกจุดทั้งบนทั้งล่างด้วยได้เจอบ่อยๆหัวสิวเนี่ยมันจะปูดออกมาข้างนอกหรือว่าปูดเข้าไปข้างในก็ได้ด้วยค่ะอ๋อบางทีไม่เห็นโผล่มาข้างนอกด้วยเหรอคะใช่คือบางทีข้างนอกมันอาจจะดูบวมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอไปเปิดดูหรือว่าไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยหัวมันอาจจะอยู่ข้างในค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอเหมือนเป็นสิวเหมือนเป็นอะไรอย่างนี้หรอหรือยังไงใช่ใช่เหมือนเป็นสิวค่ะก็คือเป็นการติดเชื้อค่ะติดเชื้อที่บริเวณต่อมไขมันเนี่ยแหละค่ะที่ตรงบริเวณเปลือกตาของเราก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากพวกแบคทีเรียนี่แหละค่ะที่พบได้บ่อยบริเวณหน้าหรือว่ามือของเราส่วนใหญ่ก็จะมีประวัติแบบว่าอาจจะทำงานสกปรกลืมล้างมือแล้วเอามือไปจับโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเด็กๆที่แบบวิ่งเล่นกันปกติอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะเป็นได้ง่ายเพราะว่าน้องจะแบบถ้าเกิดเด็กที่แอคทีฟหรือว่าซนนิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นได้ง่ายเหมือนกันใช่ค่ะคุณหมอลองเล่าให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไหมคะว่ามันสมมติว่าอย่างเจอแตะปุ๊บมันไปโดนแล้วมันไปมีผลต่ออะไรยังไงถึงได้เกิดเป็นตากุ้งยิงขึ้นมาได้เนี่ยต้องอธิบายแบบคล้ายๆกับสิวสมมติเราทุกคนรู้จักสิวบริเวณหน้าเนาะสิวเนี่ยมันก็จะมีสิวอุดตันกับสิวอักเสบถูกไหมคะตัวสิวเนี่ยถ้าเกิดเป็นตากุ้งยิงจะเทียบได้กับสิวอักเสบก็คือจะเห็นเป็นหัวขาวๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิวอุดตันเนี่ยก็คือยังไม่อักเสบเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเสี่ยงหนึ่งพอมีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยมันก็ไปก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็สร้างเป็นหนองขึ้นมาในต่อมไขมันเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายจากอุดตันเป็นอักเสบค่ะอันนี้ก็คือเห็นชัดๆก็คือเป็นเหมือนสิวอะค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นสิวที่เปลือกตาทีนี้ปกติธรรมชาติของเรามันมีโอกาสจะเป็นอยู่ได้อยู่แล้วแต่อะไรคือปัจจัยที่ไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้เป็นตากุ้งยิงคะปัจจัยก็คือความสกปรกหรือว่าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวพวกเปลือกตาอักเสบหรือว่ามีไรขนอะไรไรอะค่ะที่เกาะอยู่ที่บริเวณเปลือกตาเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะหรือว่าคนที่มีต่อมไขมันอุดตันลักษณะเดียวกับสิวอย่างที่กล่าวไปแล้วตอนแรกก็คือว่าถ้าเรามีสิวอุดตันเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นสิวอักเสบก็จะง่ายกว่าคนที่ไม่มีสิวอุดตันถูกไหมคะค่ะใช่พูดแล้วทำให้เรานึกถึงเหมือนเป็นสิวอยู่ข้างในตาเลยนะเหมือนใกล้เคียงกันมากเลยส่วนใหญ่เราพบไวไหนคะช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะเจอบ่อยว่าเป็นตากุ้งยิงจริงๆก็คือพบได้ทุกวัยค่ะตั้งแต่เด็กอายุแบบ1ขวบ2ขวบไปจนถึงแบบผู้ใหญ่อายุแบบ40ปี50ปีค่ะขึ้นอยู่กับ
แอคทิวิตี้ของเขาอะค่ะหรือว่าการเป็นไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นนี่แหละค่ะต้องมีปัจจัยเกิดจากความสกปรกก่อนหรือว่าติดเชื้อบังเอิญคือบางคนไม่ได้เป็นคนสกปรกแต่ว่าบังเอิญติดเชื้อจากไม่ว่าจะเป็นเช่นการไปออกกำลังกายแล้วก็ลืมล้างหน้าล้างตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบเฮลตี้มาตลอดเป็นคนทำสะอาดแบบบังเอิญลืมมาวันนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ค่ะหรือว่าคนที่เข้าสวนเนาะหรือว่าไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็บังเอิญเผลอแบบว่าเอามือปัดไปโดนบริเวณหน้าหรือตาค่ะคือมันก็จะนำพาตัวเชื้อโรคเนี่ยค่ะเข้าไปตรงที่บริเวณเปลือกตาได้เช่นกันค่ะอย่างพี่นกเองนี่อันนี้สังเกตจากตัวเองนะตั้งแต่จำความได้เนี่ยเป็นตากุ้งยิงไม่เกิน2ครั้งในชีวิตแล้วก็เป็นตอนเด็กๆด้วยตั้งแต่โตมาก็ยังไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่อยากจะเป็นอีกนะก็เลยมองว่าอะไรคือทำไมบางคนก็แทบจะไม่เป็นเลยคือมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์หรือมันอยู่ที่อะไรยังไงหรือบางคนที่เป็นก็จะเป็นบ่อยๆเป็นอยู่อย่างนั้นนะไหมคะมันเป็นอย่างนั้นไหมบางคนเคยเห็นคนที่เป็นก็เป็นบ่อยๆใช่ๆคือเป็นมันขึ้นกับหลายๆอย่างเลยค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงมีเยอะมากก็คืออันดับแรกเป็นเรื่องของเราเองอย่างที่บอกอะค่ะก็คือตัวเราเองมีโรคอื่นอยู่เช่นโรคต่อมไขมันอุดตันบริเวณเปลือกตาหรือว่าโรคเปลือกตาอักเสบที่มีอยู่เดิมค่ะคนที่เป็นโรค2โรคนี้จะก่อให้เกิดการเป็นโรคตากุ้งหญิงได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้เป็นปัจจัยเราเองเนาะคราวนี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่อะไรบ้างได้แต่ตั้งแต่อาชีพการงานไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการรักษาความสะอาดการล้างมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนี่ยมันก็จะเกิดความแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคลอย่างที่เราสังเกตว่าจริงๆเด็กมันจะดูเขาจะดูเหมือนเป็นเยอะกว่าผู้ใหญ่เนาะหรือว่าในตัวเราเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าแบบตอนเด็กๆ เราเป็นแต่ทำไมเราโตเป็นผู้ใหญ่เราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็คือเด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องล้างมือเขาต้องห้ามเอามือไปจับหน้าเขาต้องห้ามเอาของสกปรกไปโดนบริเวณหน้าหรือตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เราจะรู้ว่าอุ้ยมือเราสกปรกแล้วเราห้ามจับหน้าเนาะเราห้ามจับตาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปล้างมืออันเนี้ยเป็นอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้แบบเด็กอาจจะเป็นง่ายกว่าผู้ใหญ่ประมาณช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงสมมติว่าหลังจากช่วงโคโรนาไวรัสเนี่ยหลายคนไม่ค่อยจะเอามือไปโดนหน้าโดนตากันเท่าไหร่หรือว่าล้างมือกันบ่อยขึ้นมีผลไหมทำให้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตากุ้งยิงไม่ค่อยเป็นหรือเป็นกันน้อยลงไหมมันมีปัจจัยอื่นอีกค่ะ อะไรอะคะมันเป็นปัจจัยอื่นก็คือปัจจัยอื่นก็คือล้างมือเยอะก็จริงแต่ว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำ work from home ก็คือทำความสะอาดบ้านถูบ้านปัดฝุ่นมันก็มีเข้าตาได้อยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรือว่าแบบบางคนแบบออกกำลังกายในบ้านใช่ไหมคะออกกำลังกายเหงื่อออกนู่นนี่นั่นสักพักเดินไปเดินมารอเหงื่อแห้งเดินไปเดินมาลืมว่าแบบเราต้องแบบรีบอาบน้ำรีบทำความสะอาดหน้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งสกปรกเนาะบางแบบก็บางคนเล่นเวทเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องจับเครื่องมืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นสิ่งหมักหมมคราวนี้ถ้าเราไปยิมเนี่ยมันอาจจะต้องรีบอาบน้ำที่ยิมแล้วก็จะได้กลับบ้านไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านล่ะจะเดินไปทำกับข้าวเดินไปชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบแตกต่างกันก็เลยมีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันใช่มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วบอกว่าตากุ้งยิงเนี่ยไม่ได้ไปแอบดูใครมานะแต่เป็นโรคติดเชื้อที่ตาเชื้อที่ว่ามันเป็นเชื้ออะไรคะเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะไม่ใช่ไวรัสนะคะเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสค่ะ มีคนถามว่าแล้วตากุ้งยิงเนี่ยนะคะน้องติถามว่ามันติดต่อกันได้ไหมคะสงสัยมากเลยสมมติไม่ติดต่อจากคนสู่คนค่ะไม่ติดต่อจากคนสู่คนหมายความว่าจากอย่างอื่นไม่ติดต่อไม่ติดต่อค่ะไม่ติดต่อไม่ติดต่อค่ะก็เป็นของแบบของใครของคนนั้นค่ะของใครของคนนั้นไม่ได้หมายความว่าแหมเขาเป็นตากุ้งยิงฉันอย่าห้ามไปมองตาห้ามไปคลุกคลีห้ามไปอยู่ใกล้เดี๋ยวจะติดไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ได้อยู่ได้ค่ะอันนี้คือจะเล่าว่าจริงๆเคยได้ยินว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าตากุ้งยิงเพราะว่าไปแอบมองใครมาเขาบอกว่าสมัยก่อนมันเหมือนแบบถ้าไปแอบมันเราต้องไปเจาะรูใช่ไหมคะเจาะรูผนังแล้วคนแอบดูก็ต้องเอาแบบเอาหน้าตาไปแนบตรงรูนั้นอะเพื่อให้ส่องให้เห็น
เข้าใจว่ามันเป็นกลไกของการติดเชื้อเพราะเราเอาตาเราเอาหน้าเราอ่ะไปแนบตรงบริเวณตรงนั้นซึ่งอาจจะสกปรกแต่ไม่เกี่ยวว่าจะดูของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบหลักการนั้นมากกว่าเอาหน้าไปจดจ่อไงไปจดจ่ออยู่กับอะไรแล้วใกล้มันมากก็เลยใช่มีการสัมผัสโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถือเป็นภาวะหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมตากุ้งยิงไม่ร้ายแรงมันเหมือนสิวแต่คือถามว่ามันก่อให้เกิดความรำคาญความเจ็บปวดแล้วก็ไม่สวยงามค่ะคืออันตรายร้ายแรงมันจะเป็นมันก็มีได้นะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆค่ะที่เข้าขายอันตรายคือยังไงถึงจะเรียกว่าโอ้ยอันนี้หนักแล้วนี่เป็นตากุ้งยิงแบบร้ายแรงแล้วก็คือเปลือกตาจะบวมมากๆค่ะบางคนก็คือบวมจนปิดตาแบบเปิดตาไม่ได้เลยอันนี้คือเป็นหนักเริ่มตัวตากุ้งยิงเป็นเม็ดสิวเล็กๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เหมือนกับเชื้อโรคการติดเชื้อมันกระจายอะค่ะกระจายไปที่เปลือกตาทั้งเปลือกไม่ใช่อยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอ๋ออันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกับมันลุกลามอะเนาะนะคะจริงๆอาการโดยทั่วไปตากุ้งยิงเนี่ยคือยังไงบางคนอาจจะแยกไม่ออกชั้นตาบวมหรือชั้นตากุ้งยิงหรือยังไงอาการมันเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นช่วงเริ่มแรกนะคะหรือว่าแบบวันแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่อาการเช่นเปลือกตาบวมแดงรู้สึกปวดหน่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบชัดเจนเลยก็คือตากุ้งยิงคือเป็นเหมือนหัวสิวขาวๆอะค่ะบริเวณเปลือกตามันจะเห็นจากข้างนอกผ่านไปประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะมันจะเห็นจากข้างนอกไหมคะหรือบางคนมองไม่เห็นเลยแค่เห็นว่ามันบวมๆเฉยๆก็อ๋อมี2ประเภทค่ะก็คือเห็นจากข้างนอกเลยกับข้างนอกเนี่ยเห็นแค่บวมๆแดงๆแต่ว่าจริงๆหัวมันอยู่ข้างในมันเป็นอยู่ไปกี่วันนะคุณหมอแล้วแต่เลยอะค่ะปกติแล้วเนี่ยช่วงวันแรกอะค่ะวันสองวันแรกจะอาจจะแค่ปวดบวมอย่างที่บอกค่ะปวดบวมแดงแต่ไม่เห็นหัวแต่ว่าเริ่มมาเห็นหัวสิวเหมือนหัวสิวเนี่ยอาจจะประมาณวันที่3หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นบวมอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบแพทย์หรือมันหายเองได้ไหมจริงๆมันหายเองได้ค่ะการมันหายเองได้เนื่องจากว่าร่างกายเรามีเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเหมือนเม็ดเลือดขาวมีทหารคอยต่อสู้กับสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเชื้อโรคอยู่แล้วอะค่ะจริงๆถ้าไม่รักษาเลยอาจจะหายได้อาจจะนะคะหายได้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์แต่ว่าหายในที่เนี้ยคืออาจจะไม่มีการอักเสบบวมแดงแต่ว่าก้อนหนองอาจจะยังอยู่ก็เป็นไปได้หรือว่าหายแบบไม่มีก้อนหนองก็คือก้อนหนองยุบไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะคือมาเป็นมาเองแล้วหายเองได้ด้วยโรคนี้ได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเยอะเป็นมากน้อยเป็นรุนแรงแค่ไหนอะค่ะถ้าเกิดเป็นน้อยๆบางคนก็หายเองได้ค่ะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดแบบเป็นมากๆอย่างเงี้ยก็คือโรคหรือว่าก้อนเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไปเร็วแบบวันแรกอาจจะรู้สึกบวมๆมาที่สองอาจจะเห็นเป็นตุ่มหนองเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทันเมื่อไหร่ยังไงเมื่อพบว่าเป็นเลยแล้วมาเลยหรือว่ายังไงดีคะจริงๆแล้วถ้าเป็นน้อยๆอะค่ะอาจจะประคบอุ่นที่บ้านเองก่อนได้เพื่อลดการอักเสบค่ะแล้วก็พยายามล้างมือล้างหน้าให้สะอาดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสัก 2-3 วันแล้วมันสัก2วันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาตรวจเพราะว่าบางทีอ่ะมันบวมข้างนอกก็จริงแต่มันอาจจะมีหัวข้างในอันเนี้ยเราก็ไม่รู้เนาะคราวนี้ถ้ามันมีหัวสิวแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเจาะออกนะคะเจาะแบบระบายหนองข้างในออกค่ะสมมติว่าเริ่มมีอาการบวมๆแล้วไม่แน่ใจแล้วสงสัยแล้วไปหาคุณหมอเวลาตรวจเขาตรวจยังไงบ้างคะเขาดูอะไรยังไงบ้างก็ดูลักษณะของเปลือกตาค่ะว่ามีการอักเสบบวมแดงขนาดไหนเยอะไหมสองก็คือดูว่ามันมีหัวหนองหรือว่าหัวสิวเนี่ยหรือยังก็คือตรวจดูทั้งข้างนอกข้างในอะค่ะว่าเห็นหรือยังถ้ายังไม่เห็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมักจะเป็นพวกเริ่มต้นถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะมีการ
แนะนำเรื่องของการประคบอุ่นทานยาฆ่าเชื้อหยอดยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเห็นหัวสิวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเป็นการเจาะค่ะเพราะว่ามันก็จะได้นำของสกปรกหรือว่าหนอนเนี่ยออกไปเลยโดยเวลาถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเจอแล้วคุณหมอคิดว่าน่าจะต้องเจาะเลยไหมคะหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงก็คือว่าการเจาะตากุ้งยิงสามารถเจาะได้เลยที่บริเวณห้องหัตถการที่ห้องตรวจนะคะหลังจากเจาะเนี่ยอาจจะต้องปิดตาค่ะไว้หลายชั่วโมงหน่อยเพื่อแบบลดบวมหยุดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องมีคนขับรถมาด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดขับตาเดียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะค่ะค่ะพอพูดถึงการขับรถนึกขึ้นได้คนภูเก็ตส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะหมอมีผลไหมต่อการเป็นตากุ้งยิงมีไหมมันช่วยมันด้วยไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าใส่หมวกกันน็อกแต่ไม่มีไม่ติดผ้าอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ตัวลมเนี่ยค่ะมันจะพัดพาทุกอย่างมาหาเราได้หมดเลยทั้งเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างอื่นๆนะคะเชื้อโรคนี่มาได้หมดเลยทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสสิ่งแปลกปลอมก็มาได้หมดเลยตั้งแต่แมลงหรือว่าเป็นเศษเหล็กเศษหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยควรจะใส่หมวกกันน็อกที่มีตัวกันเขาเรียกว่าพลาสติกที่คุมข้างหน้าค่ะก็จะเหมือนเฟสชิลเพราะบางคนเรายังเห็นใส่หมวกกันน็อกช่วงนี้นะคะใส่หมวกกันน็อกใส่หน้ากากแล้วมันมีตาไงที่ยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ควรจะปิดทั้งหน้าเวลาไปหาคุณหมอเจาะนานไหมคะเวลารักษาที่ใช้วิธีเจาะหัวมันอ่ะ15 นาทีค่ะเสร็จแล้วแล้วก็นั่งพักก่อนหรือว่ายังไงว่าจะกลับบ้านอะไรก็ได้แต่ต้องมีคนขับรถนะแล้วก็หลังจากนั้นคือใช้ทำอะไรได้ตามปกติเลยคะล้างหน้ากลับไปแล้วก็อ๋อค่ะก็หมายถึงว่าพอถึงเวลาแกะพลาสเตอร์ออกเนี่ยพอแกะแผลเสร็จก็คือล้างหน้าทำความสะอาดหน้าได้ตามปกติค่ะเพราะว่าแผลมันขนาดมันเล็กมากค่ะประมาณ 1-2 มิลลิเมตรเองค่ะค่ะค่ะซึ่งแผลมันจะสมานใช่สมานได้เองอยู่แล้วในตัวมันเองอะค่ะในวันรุ่งขึ้นอย่างน้อยๆวันรุ่งขึ้นก็คือสมานแบบบางคนก็คือวันรุ่งขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่เจาะแนวทางการรักษามีอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าไม่เจาะก็อย่างที่บอกค่ะประคบอุ่นแล้วก็ทานยาแล้วก็หยอดยาฆ่าเชื้อค่ะค่ะมันก็จะมีโอกาสที่มันหนองจะแตกเองได้เนาะถ้าไม่เจาะคราวนี้เวลาหนองแตกเองเนี่ยไอจุดที่มันแตกอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนฟันปลาจะไม่สวยเนาะคราวนี้พอมันแตกเองเนี่ยไอตัวสิ่งสกปรกหรือว่าอะไรที่เชื้อโรคที่มันยังหลงเหลืออยู่ข้างในเนี่ยมันก็อาจจะออกไม่หมดมันจะไม่เหมือนกับการที่เรามาเจาะที่โรงพยาบาลการที่เรามาเจาะที่โรงพยาบาลคือแผลสวยเพราะว่าหมอแบบใช้อุปกรณ์ใช้ใบมีดขนาดเล็กเจาะเป็นแบบเป็นความยาว 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะค่ะ2ก็คือเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยเหมือนคล้ายๆล้างหรือว่าทำความสะอาดข้างในที่มันเป็นโพรงหนองอะค่ะให้เอาตัวเชื้อโรคแล้วก็ของเสียเนี่ยออกให้หมดเนาะมันก็ย่อมดีกว่าการที่รอให้มันแตกเองการพอถ้ามันแตกเองเนี่ยถ้าจุดที่แตกมันไปสัมพันธ์กับตัวขนตาค่ะอาจจะทำให้ขนตางอกผิดปกติก็ได้หรือว่าเป็นแผลเป็นทำให้เปลือกตาเราผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อะค่ะค่ะมีคนบอกว่าเคยมีอาการคันตามากๆลองเปิดหนังตาเจอจุดขาวๆคันๆอันนี้เป็นกุ้งยิงไหมครับจริงๆกุ้งยิงน่าจะต้องปวดหรือว่ารู้สึกหน่วงๆรู้สึกตึงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีความบวมความแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยจริงๆแนะนำว่าถ้าไม่แน่ใจอ่ะมาตรวจดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรอะไรนะคะว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรใช่ไหมคะไอจุดใช่ใช่ใช่คือมันมีโอกาสมันมีโอกาสเป็นอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากกุ้งยิงอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะเป็นเคยเป็นกุ้งยิงแล้วก็หายได้เองแต่ว่าก้อนมันไม่หายไปอย่างที่บอกอะค่ะก็เป็นไปได้ก็คือมันไม่มีการอักเสบแล้วแหละการติดเชื้อคือสงบแล้วแต่ไอ้ก้อนที่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยุบเป็นไปได้ค่ะเพียงแต่ว่าทำไมเขาบอกว่าแค่มีบางทีมันรู้สึกคันตามากๆพอเปิดดูแล้วมันเจอเป็นจุดขาวๆเอางี้แปลว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ไปพบคุณหมอก่อนดีกว่าให้คุณหมอดูดีกว่านะคะชัวร์ที่สุดว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตากันแน่นะคะถ้ากรณีดูแลตัวเองหลังจากที่เจาะกุ้งยิงไปแล้วสามารถทำอะไรได้ปกติเลยหรือว่าต้องดูแลต้องทำอะไรต้องระวังยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตากุ้งยิงธรรมดาไม่ได้เป็นแบบใหญ่ก้อนใหญ่มากหรืออักเสบมากๆค่ะก็คือหลังเจาะตากุ้งยิงหลังจากเปิดตาแล้วเนี่ยทำงานทำกิจวัตรทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะในวันรุ่งขึ้นคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นตากุ้งยิงที่เป็นก้อนหนองบางคนก้อนหนองใหญ่มากแบบประมาณครึ่งตาหรืออะไรอย่างเงี้ย 50% ของเปลือกตาใช่ค่ะหรือว่าคนที่แบบอักเสบบวมแดงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแนะนำในเรื่องของการแบบอาจจะต้องป้ายยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อหรือว่ากินยาต่อหลังจากที่เจาะเสร็จแล้วเพื่อ1ก็คือเรื่องแผลเนาะ2ก็คือป้องกันการติดเชื้อที่แผลซ้ำซ้อนกลับขึ้นไปอะค่ะส่วนใหญ่จะต้องกินยานานขนาดไหนคะคุณหมอกินยาปกติแล้ว 5-7 วันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มต้นนะคะแต่ว่าปกติแล้วก็คือ2วันจะเห็นผลแล้วค่ะว่าเราเนี่ยตอบสนองกับยาไหมก็คือต้องควรจะยุบภายใน2วันค่ะอันนี้เขาบอกว่าของเขามีอาการคันตาแสดงว่าจริงๆถ้าเป็นกุ้งยิงมันจะปวดด้วยใช่ไหมมันไม่ได้คันๆอย่างเดียวจริงๆอาจจะเป็นโรคที่เป็นเรื่องของเปลือกต่อมไขมันเปลือกตาที่อุดตันนะคะส่วนใหญ่คนที่คันตานะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคนี้จริงๆก็คือเขาก็จะมีความเสี่ยงของการเป็นตากุ้งยิงอ๋อก็มีโอกาสนำไปสู่การเป็นตากุ้งยิงได้ปล่อยไว้นานๆไม่รักษาที่คุณหมอบอกว่าอันตรายนะคะบางคนปล่อยไว้ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปดูปล่อยไว้ถึงขั้นอันตรายเนี่ยอันตรายสุดขนาดไหนยังไงอันตรายสุดก็คือการอักเสบบวมแดงเนี่ยค่ะมันกระจายจากจุดเล็กๆที่บริเวณเปลือกตาที่เราเป็นแค่จุดหนึ่งเนี่ยกระจายไปทั้งตานะคะเรียกว่าเป็นการอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณเปลือกตาบางคนถึงขั้นบวมมากจนตาปิดคือมองไม่เห็นเนาะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นถึงจุดนั้นแล้วไม่ไปรักษาเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่บริเวณเปลือกตามันสามารถเข้าไปในลูกตาได้ซึ่งมันจะเป็นมันอันตรายเพิ่มขึ้นเมื่อมันเข้าไปในลูกตาของเราอะค่ะมันสามารถลุกลามไปเป็นอย่างอื่นได้อีกอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นเยอะมากถึงขนาดนั้นนะคะค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงคะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นตากุ้งยิงอันดับแรกเลยก็คือรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิถีพิถันบริเวณหน้าแล้วก็ตานิดนึงค่ะสองก็คือดูว่าเราเองเนี่ยมีปัจจัยอะไรไหมที่จะมีความเสี่ยงเนาะก็อาจจะถ้าอย่างที่ถามมาเรื่องคันตาค่ะถ้าเกิดว่ามาตรวจแล้วก็ค้นพบว่าเป็นโรคต่อมไขมันตรงเปลือกตาอุดตันเนี่ยเราก็ควรจะรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าอักเสบกลายเป็นตากุ้งยิงได้ในอนาคตเพราะมันมีวิธีการรักษาอันนั้นเป็นแค่ภาวะนึงใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนที่มีภาวะอุดตันในต่อมในไม่ใช่คนทุกคนที่เป็นโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันแล้วจะต้องเป็นตากุ้งยิงค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่เป็นกับไม่เป็นอุดตันเนี่ยคนที่อุดตันจะเป็นได้ง่ายกว่าใช่ใช่เหมือนคนเป็นสิวอะค่ะคนเป็นสิวอุดตันก็มักจะเป็นสิวอักเสบได้ง่ายกว่าคนไม่มีสิวใช่ค่ะอย่างนี้คือถ้าไปหาหมอเขาสามารถรักษาได้อะคะอาการอุดตันที่ต่อมเปลือกตาได้ค่ะได้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นเนาะใช่วิธีการป้องกันก็คืออย่างที่คุณหมอบอกดูแลให้ดีๆนะคะในโดยเฉพาะในส่วนของดวงตาของตัวเองผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแต่งหน้าคุณหมอแต่งหน้าการแต่งหน้าแต่งตาพวกนี้มันมีผลไหมที่จะทำให้เกิดตากุ้งยิงได้มีค่ะ
ก็คืออันที่หนึ่งเลยเครื่องสำอางที่ผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยมันมักจะเป็นในรูปแบบของผงใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นไอแชโดว์ก็จะแบบบางคนก็จะมีกลิตเตอร์ที่มันจะเป็นผงแบบใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งถ้าล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะอุดตันอยู่บริเวณขอบตานี่แหละค่ะทำให้เกิดการอุดตันที่ต่อมไขมันได้เช่นกันที่บริเวณเปลือกตาพอมันมีไขมันตรงบริเวณเปลือกตาอุดตันมันก็ไปนำพาไปสู่การเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดตากุ้งยิงก็คือมันก็จะเป็นการวนลูปเดิมใช่เพราะฉะนั้นสาวๆที่แต่งหน้าก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะแล้วก็พิธีพิถันตรงตามอย่างที่คุณหมอบอกสมมติว่าเราจะไปปรึกษาเรื่องของตาอย่างเงี้ยตากุ้งยิงหรือมันทำท่าจะเป็นหรือมันอาจจะเป็นได้จะไปที่โรงพยาบาลไปเจอคุณหมอต้องไปที่ศูนย์ไหนคะมาที่ศูนย์จักษุค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะมาได้ทุกวันค่ะอ๋อเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณหมอ8โมงถึง5โมงเย็นค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาใช่ทุกวันมาหาคุณหมอได้มาปรึกษามาดูมาตรวจมาคุยกันได้ขอให้มันจะลดลงสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของตากุ้งยิงบ้างคะก็อยากฝากว่าถ้าไม่อยากเป็นต้องรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแบบล้างหน้านะคะไม่ล้างหน้าแล้วก็ใช้คือเหมือนคล้ายๆว่าให้ความสำคัญกับบริเวณรอบดวงตาอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ที่สองก็คือถ้ารู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตาไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาหรือลูกในตาก็ตามนะคะการมาหาหมอเร็วอาจจะทำให้ไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าเจาะตากุ้งยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในกรณีโรคอื่นก็อาจจะรักษาได้เร็วค่ะก็คืออย่านิ่งนอนใจอย่าเห็นว่าเอ้ยไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรมากเราทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่โตนะคะส่วนว่าเนี่ยตากุ้งยิงบางทีมันมองเหมือนไปเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตอะไรแต่มันลุกลามได้และร้ายแรงได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอกัลยาเจตพัฒนานนท์จากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะหมดเวลาของดร.ออนแอร์วันนี้แล้วดิยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ